สวัสดีค่ะพบกับชาแนลส่วนกักไร้สาระคำว่ายันเดเรหรือเรียกสั้นๆว่ายันคือรูปแบบของบุคลิกประเภทหนึ่งในโลกของการ์ตูนอนิเมะหรืออาจจะในโลกของความเป็นจริงซึ่งลักษณะก็คือการแสดงถึงความรักที่ค่อนข้างรุนแรงผู้ที่มีบุคลิกเมื่อเกิดอาการยันแล้วผู้ที่ติดเชื้อยันเข้าไปจะออกอาการหึงหวงอย่างรุนแรงจนสามารถเปลี่ยนจากคนที่มีบุคลิกน่ารักเรียบร้อยหมิ่นติ๋มกลายเป็นคนที่โหดอำมหิตมีแรงอาฆาตพยาบาทซึ่งสาเหตุที่กลายพันธุ์นะคะก็เพราะว่าเห็นคนที่ตัวเองรักนั้นไปคุยกับคนอื่นซึ่งบุคคลประเภทนี้จะได้ว่าเป็นบุคคลอันตรายและไม่ควรเข้าใกล้จะดีที่สุดนะคะซึ่งในวันนี้ได้จัดอันดับหนุ่มๆสายยันมา10คนด้วยกันซึ่งจะเป็นหนุ่มคนไหนบ้างนั้นลองไปรับชมกันก่อนเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับที่10นะคะก็คือเคลียร์จากอนิเมะเรื่องDramatical Murder ชายหนุ่มปริศนาที่ตกลงมาจากหลังคาร้านเฮเบิลซึ่งเคลียร์นั้นมีออปชันพิเศษนั่นก็คือหน้ากากกันแก๊สพิษเขาชอบเรียกอาโอบะว่ามาสเตอร์ซึ่งเคลียร์นั้นจะรักและเป็นห่วงมาสเตอร์ของเขาเอามากๆยิ่งใครที่มาทำร้ายมาสเตอร์แล้วก็เคลียร์จะถึงขั้นกับเลือดขึ้นหน้าเลยทีเดียว Dramatical Murder เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตที่ไฮเทคเอามากๆโดยตัวเอกของเรื่องนั้นก็คืออาโอบะเขาได้อาศัยอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเมืองเก่าและอีกส่วนก็คือแพลตินัมเจลซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นสวงสวรรค์ของโลกมนุษย์อาโอบะที่อาศัยอยู่ในเมืองเก่านั้นได้ยินข่าวลืออะไรบางอย่างซึ่งนำเขาไปสู่การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับแผนร้ายเบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆบนเกาะแห่งนี้อนิเมะเรื่องนี้นะคะเป็นอนิเมะยาโอยนะคะสาวใหม่ต้องไม่พลาดนะคะมีด้วยกัน12ตอนเป็นซับไทยค่ะอันดับที่9ฟูชิมิซารุฮิโกะจากอนิเมะเรื่อง K Project ซารุคนนี้นะคะกับคนอื่นแล้วก็เป็นได้แค่หนุ่มเก็บกดสุดซึ้งเท่านั้นเองล่ะค่ะแต่สำหรับมิซากิซึ่งเป็นคนพิเศษสุดๆของซารุแล้วก็ทั้งความเหงาความเศร้าความกดดันปลุกหมดยันที่อยู่ในตัวของซารุออกมาได้อย่างเต็มตัวเลยล่ะค่ะกับอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องราวในโลกที่มีกลุ่มผู้มีพลังเหนือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทั้งหมด7กลุ่มด้วยกันแต่ละกลุ่มจะมีสีเป็นสัญลักษณ์เฉพาะกลุ่มผู้นำของแต่ละสีจะถูกเรียกว่าราชาเมื่อราชาไร้สีคนเก่าเสียชีวิตลงและล่วงรู้ได้ว่าราชาไร้สีคนใหม่จะเป็นราชามารที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ราชาไร้สีคนใหม่ได้พยายามยั่วยุให้ราชาแดงกับราชาน้ำเงินสู้กันเพื่อจะฉวยโอกาสใช้พลังของราชาที่สามารถย้ายวิญญาณยึดร่างครอบครองพลังคนอื่นได้ด้วยการฆ่าโทสึกะคนสนิทของราชาแดงทำให้ราชาแดงและไคลแมนโกรธและออกตามล่าฆาตกรอนิเมะเรื่องนี้ทำออกมา2ภาครวม26ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่8แอดเซจากอนิเมะเรื่องโทอารุมัจจุสโนอินเด็กคัมภีร์คาถาต้องห้ามสำหรับหนุ่มคนนี้แล้วหลายคนที่ได้ดูเรื่องนี้คงจะเป็นที่ทราบดีว่าแอดเซนะคะจะได้ว่าเป็นคนโรคจิตคนหนึ่งบทของเขานี่ได้ใจคนดูไปเต็มเพราะทั้งโหดโรคจิตเอามากๆและสำหรับเขาแล้วนะคะสามารถทำทุกอย่างเพื่อลาสออเดอร์ของเขาคนเดียวหรือโลลิคอนนั่นเองล่ะค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตในสมัยที่ความสามารถต่างๆของผู้มีพลังพิเศษหรือผู้ที่มีพลังจิตกลายเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โคจรมาพบกับอำนาจเหนือธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือเวทมนต์เรื่องราวดำเนินไปณเมืองแห่งการศึกษาซึ่งมีเทคโนโลยีสูงมากอยู่ทางตะวันตกของกรุงโตเกียววันหนึ่งชีวิตของโทมัสก็ต้องเปลี่ยนไปเมื่อมีแม่ชีคนหนึ่งมานอนสลบพลาดอยู่ที่ระเบียงห้องของเขาและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดอันดับที่7กรีฟีดจากอนิเมะเรื่องเบิร์ดเซิร์กนักรบวิปลาสถ้าพูดถึงความหยาดแถมด้วยความชั่วแล้วก็หนุ่มคนนี้ก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในตัวละครที่เลวได้ใจจริงๆค่ะกับความหยาดที่ทำได้แม้กระทั่งการข่มขืนแฟนเพื่อนต่อหน้าต่อตาและความเลวที่เอาลูกน้องทั้งหมดเป็นเครื่องสังเวยกับอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องราวของกัดนักรบผู้มาพร้อมดาบอันใหญ่โตมหึมากัดถูกตีตราเป็นเครื่องสังเวยให้กับปีศาจและต้องใช้ชีวิตอยู่ระหว่างความเป็นและความตายรอยตีตราจะเรียกปีศาจมานั่นหมายความว่ากัดจะไม่ได้หลับนอนยามค่ำคืนอีกต่อไปเขาได้เดินทางออกต่อสู้เรื่อยมาจนได้พบกับแม่มดน้อยฝึกหัดและได้รับเกราะดำจากแม่มดฟลอร่ามันเป็นเกราะที่ทำให้ผู้ชายไม่รู้สึกเจ็บปวดการผจญภัยของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นอนิเมะเรื่องนี้มี2ภาคด้วยกันนะคะมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่6อลัวทรานซีจากอนิเมะเรื่อง Black Butler
พ่อบ้านปีศาจภาค2เขานั้นเป็นขุนชายน้อยของคฤหัสถ์ตระกูลแฟนซีเป็นคนที่ดูสดใสร่าเริงแต่ทว่ามีรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความโหดร้ายอยู่ลึกๆเด็กหนุ่มคนนี้จัดได้ว่าอยากได้ใครก็ต้องได้ด้วยความที่ตอนเด็กนั้นเป็นคนที่ผ่านเรื่องที่เลวร้ายทำให้เปลี่ยนแปลงนิสัยของเขาไปอย่างสิ้นเชิงพ่อบ้านปีศาจกล่าวถึงตระกูลแฟนทอมไฮตระกูลขุนนางระดับสูงผู้รับใช้องค์ราชินีแต่ทว่าได้เกิดการหักหลังทำให้ตระกูลแฟนทอมไฮถูกฆ่าตายและคฤหัสถ์ก็ได้ถูกเผาจนมอดไหม้แต่ลูกชายของผู้นำตระกูลนั่นก็คือชิเอลกลับรอดมาได้ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะค้นหาคนที่ฆ่าครอบครัวของเขาจึงได้เรียกปีศาจตนหนึ่งออกมาและทำพันธสัญญาด้วยการประทับตราไว้ที่ดวงตาข้างขวาเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเขาไม่อาจหนีหรือหลีกเลี่ยงจากสัญญาอันนี้ไปได้อันดับที่5อาคาชิเซจิโร่จากอนิเมะเรื่องคุโดโกะบาสเกตนายจืดพริกสังเวียนบาสกัปตันทีมอดีตหนึ่งในสมาชิกของรุ่นปาฏิหาริย์อาคาชินั้นมีความสามารถสูงในทุกด้านเขาไม่เคยได้สัมผัสความรู้สึกของการพ่ายแพ้เลยแม้แต่สักครั้งแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วหนุ่มอาคาชิเซจิโร่คนนี้จะได้ว่าเป็นพวกหึงหวงห่วงโหดครบสูตรฉบับหนุ่มยันเดเรสเลยแหละค่ะกับอันเมทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนมัธยมต้นเทโคที่มีผู้เล่นสุดแข็งแกร่ง5คนซึ่งพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในฐานะรุ่นปาฏิหาริย์หลังจากที่พวกเขาจบการศึกษาต่างก็แยกย้ายกันไปเรียนในโรงเรียนที่มีทีมบาสชั้นนำแต่ยังมีผู้เล่นในทีมอีกคนซึ่งเขาก็คือสมาชิกคนที่6ที่เปรียบเสมือนเงาของทีมถูกขนานนามว่าซิกแมนเงาลวงตากับอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องราวของการแข่งขันบาสเกตบอลเพื่อเป้าหมายนั่นก็คือชัยชนะที่อยู่ตรงหน้านั่นเองอนิเมะเรื่องนี้มี3ภาครวม75ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะอันดับที่4เคซุเกะจากอนิเมะเรื่องโทไกนูโนชิเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กของอากิระที่โตมาในศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าด้วยกันเขาค่อนข้างจะอ่อนแอกว่าอากิระอยู่พอสมควรและดูเหมือนจะขี้อายกว่าด้วยแต่ว่าเมื่อเป็นเรื่องของอากิระแล้วก็เขาจะกล้าขึ้นมาในทันทีซึ่งเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่ออากิระแม้ตายแทนได้เลยล่ะค่ะในยุคที่มีแต่อาชญากรรมและความวุ่นวายมีเกมการต่อสู้ตัวต่อตัวที่เรียกว่าบลาสเตอร์ที่ให้สู้กันแบบไม่ถึงตายผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลอากิระเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมการแข่งขันและยังไม่เคยแพ้ใครแต่เขากลับไม่รู้สึกดีใจที่ชนะเลยสักครั้งจนได้ฉายาว่า Lost ที่แปลว่าแพ้และแล้ววันหนึ่งชะตาชีวิตของอากิระก็ได้พลิกผันเข้าสู่วังวนแห่งความหายนะเมื่อเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนก่อคดีฆาตกรรมที่เขาไม่ได้ทำและกำลังจะถูกประหารชีวิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามนะคะอนิเมะเรื่องนี้มี12ตอนเป็นซับไทยค่ะอันดับที่3ซาคามากิอายาโตะจากอนิเมะเรื่องเดียโบลิกเลิฟเวอร์รักซาดิสของเหล่าแวมไพร์ลูกชายลำดับที่5ของตระกูลอายาโตะจะเรียกว่าเป็นคนที่รักรุนแรงขี้หึงปากแข็งยันเดเรชอบแท้ชอบแกล้งไร้เหตุผลนะคะแสดงความเป็นเจ้าของอย่างรุนแรงเรียกร้องความสนใจแล้วก็ชอบให้ยูเนี่ยส่งเสียงเวลาดูดเลือดมักจะดูดเลือดนางเอกของเราแทบทุกฉากทุกตอนยังกระยุงเลยนะคะอนิเมะที่สาวๆจะต้องเตรียมต้นคอไว้รอให้หนุ่มๆในเรื่องได้ดื่มเลือดอันหอมหวานกันเป็นแถวๆกับเรื่องราวของสาวน้อยหยุ่ยที่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกับหนุ่มๆถึง6คนด้วยกันซึ่งพวกเขาเป็นพี่น้องชายล้วนจากตระกูลซาคามากิที่ดูดีหล่อเหลาจนทำให้สาวๆหลงไหลแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่กลับเป็นแวมไพร์ที่คอยดื่มกินเลือดสาวๆและที่สำคัญพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ซาดิสและยันเดเรกันแทบทุกคนเลยล่ะค่ะอนิเมะเรื่องนี้นะคะมีด้วยกัน2ภาครวม24ตอนเป็นซับไทยค่ะมากันที่อันดับที่2นะคะก็คือโทมัสจากอนิเมะเรื่องเอมิเซียทั้งหน้าตาและบุคลิกพี่แกเนี่ยถูกสเปคสาวๆหลายๆคนแต่พอเข้าหมดยันเท่านั้นล่ะค่ะเล่นออกสาวๆอกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวจะมีก็คงเป็นสาวๆสายเอ็มหรือว่าสายซาดิสนี่แหละค่ะที่โดนใจพวกเธอไปเต็มๆใช่ไหมคะกับอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องราวของเด็กสาวที่ใครๆก็เรียกเธอว่าฮีโรอินเธอขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำที่หายไปจำอะไรไม่ได้เลยในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ชื่อว่าโอริออนได้ปรากฏตัวขึ้นมาและบอกว่าจะช่วยฮีโรอินนำความทรงจำกลับมาให้ได้ฮีโรอินเธอได้พบกับผู้คนมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหนุ่มๆที่หน้าตาหล่อเหลาจนสาวๆกรี๊ดซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกใครเรื่องที่เธอความจำเสื่อมเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าบอกไปแล้วจะมีใครหลอกเธอหรือไม่ซึ่งในบางครั้งความทรงจำของเธอก็ปรากฏออกมาแต่ก็ยังไม่สามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้อนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด12ตอนเป็นซับไทยค่ะ
และมากันที่อันดับที่1 นะคะก็คือสกิยามะชูจากอนิเมะเรื่องโตเกียวกูลปอบโตเกียวกูลเจ้าของฉายานักชิมที่คอยสรรหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อเป็นอาหารให้กับกูลอื่นๆที่ติดรสนิยมหรูๆเขานั้นคลั่งไคล้คานากิเอามากๆถึงขนาดว่าถ้าคานากิตายเนี่ยจะมีชีวิตอยู่แทบไม่ได้แต่ถ้าถามว่าอยากกินไหมเชื่อได้เลยนะคะว่าเขาก็คงอยากจะลองชิมรสชาติของคานากิดูบ้างว่าจะอร่อยสักขนาดไหนขนาดแค่เลือดที่ติดผ้าเช็ดหน้ายังดมแล้วดมอีกจนลูกตาแทบทะลักสักขนาดนั้นคงอยากจะชิมจนน้ำลายไหลเลยค่ะเอ๊ะหรือว่าจะหวงไว้เป็นอาหารจานโปรดของตัวเองกันละคะเนี่ยกับอนิเมะที่ว่าด้วยเรื่องราวของคานากิเคนนักศึกษามหาลัยธรรมดาที่ชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเขานั้นแอบลงรักสาวคนหนึ่งโดยที่หารู้ไม่ว่าเธอนั้นเป็นกูลหรือพวกที่กินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองและแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพบความจริงว่าเขานั้นกลายเป็นครึ่งคนครึ่งกูลไปแล้วอนิเมะเรื่องนี้มีด้วยกัน2ภาครวม24ตอนมีทั้งภาคไทยและซับไทยค่ะก็จัดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับบรรดาหนุ่มๆสายยันเดเรสำหรับใครที่มีหนุ่มยันเดเรคนไหนจะแนะนำเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิปแล้วก็เมนไว้ด้านล่างคลิปเลยนะคะฝากติดตามชาแนลใหม่ด้วยนะคะกับชาแนลโซนการ์ดไลฟ์ on the world ชาแนลสำหรับคนที่ชื่นชอบความรู้ทั่วไปรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างคลิปแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ